ประกาศเรื่องการผลิตชิปของ Intel ทำท่าจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฐบริษัท Intel บริษัทอเมริกันที่เคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการทำชิปได้แถลงว่าอาจจะยุติการผลิตทั้งหมดและนำดีไซน์ของชิปของบริษัท Outsource ออกไปให้พวกบริษัทเอเชียเป็นผู้ผลิตแทนในเรื่องนี้ก็อาจจะมีผลต่อยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญทางด้านบ๊อบสวอนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Intel ได้บอกกับพวกนักวิเคราะห์หุ้นด้านอุตสาหกรรมเมื่อวันศุกร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า Intel ซึ่งเป็นอดีตผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ในเรื่องของการผลิตชิปอาจจะถอนตัวออกจากธุรกิจการทำเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดเลยโดยอาจจะนำเอาดีไซน์ชิปของบริษัท Outsourceออกไปให้พวกบริษัทโรงงานทำชิปในไต้หวันและเกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตออกมาซึ่งการประกาศชวนช็อกโลกของ Intel ในคราวนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะนำเอาศักยภาพความสำเร็จทางอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งจะกลับหวนคืนมายังอเมริการวมทั้งความเคลื่อนไหวนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นมาทั้งที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังล็อบบี้กันอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐและถ้าหากพวกตนหันกลับมาผลิตชิปกันในอเมริกาอีกครั้งเซมิคอนดักเตอร์นั้นถือเป็นวัสดุที่เป็นพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอลและการที่สหรัฐไม่สามารถที่จะทำการชะลอไม่ให้โรงงานผลิตชิปซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินอเมริกาต้องทยอยปิดตัวไปเรื่อยๆถือเป็นข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์อันสำคัญในระดับสูงสุดมันมีการแถลงด้วยน้ำเสียงอันลังเลของสวอนในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการประกาศว่าความพยายามของ Intel ที่จะผลิตชิปขนาด7นาโนเมตรซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับก้าวหน้ายอดเยี่ยมที่สุดในเวลานี้นั้นได้ประสบปัญหาจนต้องเลื่อนช้าออกไป 1-2 ปีแต่เมื่อถึงตอนนั้นแล้วทางไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอร์ปอเรชั่นซึ่งใช้อักษรย่อว่า TSMC แล้วก็ Samsung ก็น่าจะกำลังผลิตชิปขนาด5นาโนเมตรกันอยู่ซึ่งจะก้าวหน้าไปไกลกว่าขนาด7นาโนเมตรทั้งของในเรื่องความหนาแน่นของตัวทรานซิสเตอร์ซึ่งวางเรียงกันอยู่บนแผ่นชิปแล้วก็ในเรื่องของการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอันที่จริงแล้วเทคโนโลยี10นาโนเมตรของ Intel นั้นเพิ่งสามารถเข้าสู่การผลิตได้ไม่นานมานี้แล้วก็อยู่ในสภาพที่ล้าสมัยเสียแล้วบริษัท Intel ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ปัจจุบันนั้นกลับขาดความไร้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมที่จะทำให้ตนเองนั้นยังคงสามารถล้ำหน้าพวกคู่แข่งขันจากเอเชียแล้วก็ราคาหุ้นของ Intel นั้นในขณะนี้ได้ตกหวบลงมาราวที่ 17% ภายหลังจากที่สวอนนั้นได้กล่าวเตือนเรื่องของ Intelอาจจะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปของบริษัทอื่นๆซึ่งบริษัทอเมริกันเท็กซัสอินสตรูเมนต์คือผู้ประดิษฐ์แผงวงจรรวม Integrated Circuit ขึ้นมาได้ในเมื่อปี1958จากนั้น Intel ได้กลายเป็นโรงงานผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี1992และทว่าการผลิตชิปซึ่งกำลังถูกโยกย้ายออกไปในทางเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะไปที่ไต้หวันแล้วก็ส่วนแบ่งของสหรัฐในการทำเซมิคอนดักเตอร์ของทั่วโลกก็ได้ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 12% เมื่อปีที่แล้วทั้งนี้ตามข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์2วันก่อนการประกาศของสวอนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนุมัติผ่านข้อแก้ไขกฎหมายรัฐบัญญัติให้อำนาจการป้องกันแห่งชาติ NationalDefense Authorization Act ซึ่งจะเปิดทางให้ใช้มาตรการอุดหนุนของรัฐบาลกลางสหรัฐแก่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยที่การแก้ไขในคราวนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มส.ส.ของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ออกประกาศฉบับหนึ่งเมื่อวันที่21กรกฎาคมได้บอกว่าสภาล่างของสหรัฐได้มีโอกาสในทางยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการผลิตและการวิจัยทางเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐซึ่งจะเป็น2ตัวที่ขับดันที่สำคัญอันอย่างยิ่งยวดสำหรับการเดินทางไปข้างหน้าไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงแห่งชาติและการมีสายโซ่อุปทานที่มีความหยุ่นตัวของสหรัฐและก็มีการออกเสียงลงมติสภาในวันนั้นเป็นจังหวะก้าวเดินอันสำคัญอย่างยิ่งในทิศทางดำเนินที่ถูกต้องและก็ได้แสดงให้เห็นว่าสภาล่างนั้นก็มีพลังสนับสนุนอันกว้างขวางจากทั้งสองพรรคการเมืองสำหรับการสร้างแรงจูงใจทางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และการลงทุนด้านการวิจัยเซมิคอนดักเตอร์อันอย่างห้าวหาญนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันยังคงไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับ Intel ได้ซึ่งเมื่อชั่งน้ำหนักกันระหว่างต้นทุนในด้านการวิจัยและการพัฒนาที่จะต้องใช้เพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้นในการผลิตชิปเจเนอเรชันหน้ากับมาตรการอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐที่อาจจะได้รับไปแล้วและก็ได้ตัดสินใจว่าการเอาท์ซอร์สนั้นก็คือเส้นทางที่จะประสบแรงต้านทานน้อยที่สุดซึ่งการนำเอาอุตสาหกรรมอเมริกันนั้นหวนกลับมาอยู่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาก็สามารถเรียกเสียงสนับสนุนได้มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเปิดโปงให้เห็นถึงจุดอ่อนความไม่มั่นคงของสายโซ่อุปทานในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีพวกคลังสมองในวอชิงตันจำนวนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยข้อเสนอต่างๆหนึ่งในนั้นข้อเสนอของกลุ่มอเมริกันคอมเพรสซึ่งมีส่วนเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอของกลุ่มนี้ซึ่งกล่าวเลยว่าเซมิคอนดักเตอร์คือเรื่องที่มีความสำคัญในระดับสูงสุดสำหรับการนำพาการผลิตหวนคืนกลับคืนสู่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถแอบจัดวางสร้างประตูหลังซึ่งไม่สามารถตรวจสอบค้นพบได้อย่างง่ายๆในท่ามกลางตัวทรานซิสเตอร์นับพันๆล้านตัวซึ่งวางอยู่บนแผ่นชิปขนาดเท่าหัวแม่มือก็อย่างที่ได้กล่าวอ้างไว้ในหนังสือเรื่อง You Will Be Assimilated China Plan to Sinoform the World ซึ่งการทำให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั้นจำเป็นต้องมีการผลิตชิปนี้ขึ้นเองภายในประเทศโดยมีการวางมาตรการทางด้านความปลอดภัยแบบระแวดระวังไว้ก่อนอย่างถูกต้องเหมาะสมชิปซิลิคอนมีความสำคัญสำหรับพวกมหาอำนาจทางทหารแห่งคริสต์ทศวรรษที่21พอๆกับที่เหล็กกล้าเคยมีความสำคัญสำหรับกองทัพต่างๆในยุคคริสต์ศตวรรษที่19พวกอาวุธอัจฉริยะทั้งหลายต่างต้องพึ่งพาอาศัยชิปที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประเทศหนึ่งๆที่ไม่สามารถทำเซมิคอนดักเตอร์ของตนเองได้ย่อมอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกับมหาอำนาจแห่งยุคคริสต์ศตวรรษที่19ซึ่งไม่สามารถหล่อปืนใหญ่ของตนเองได้การนำพาการผลิตหวนกลับคืนสู่แผ่นดินอเมริกานั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไปเลยถ้าหากปราศจากแผ่นซิลิคอนด้วยและมันยังมีความเรียกร้องต้องการในทางวิศวกรรมของการผลิตชิปสมัยใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ชวนให้ท้อแท้ใจและเดิมพันที่ต้องทุ่มวางลงไปก็สูงหลิ่วไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอร์ปอเรชั่นซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลกได้จ่ายเงินทองไปกว่า$20,000,000,000ให้แก่บรรดาโรงงานผลิตที่ก้าวหน้าล้ำสมัยที่สุดของบริษัทในปัจจุบันณอัตราความเร็วของนวัตกรรมเวลานี้คาดหมายกันว่าโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ๆขณะนี้จะกลายเป็นโรงงานล้าสมัยภายในระยะเวลา5ปีดังนั้นความสำเร็จทางการพาณิชย์ของผู้ผลิตชิปจึงขึ้นอยู่กับการสร้างโรงงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยความรวดเร็วและมีอัตราการความผิดพลาดที่ต่ำทั้งนี้กระบวนการการผลิตชิปมีขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องด้วย10ขั้นตอนกระบวนวิธีแต่ละขั้นตอนต่างเรียกร้องต้องการโซลูชันทางวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจงเป็นหลาย10โซลูชันมันก็มีทางเผื่อเอาไว้สำหรับความล้มเหลวอยู่ไม่มากนักเมื่อพิจารณาถึงความท้าทายต่างๆในทางวิศวกรรมของการผลิตชิปซึ่งมีความอดทนต่อความผิดพลาดอย่างน้อยนิดจนเหมือนกับเป็นไปไม่ได้และก็อัตราการเสื่อมราคาอย่างรวดเร็วของโรงงานผลิตแห่งใหม่ๆซึ่งไต้หวันกับเกาหลีใต้ได้ดำเนินการลงทุนทั้งด้านทางการเงินแล้วก็ทุนเชิงกายภาพและด้านเงินทองเงินทุนมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วเพื่อความสำเร็จในภารกิจการครั้งนี้โดยที่ได้รับการอุดหนุนมหาศาลจากรัฐบาลของพวกเขาแล้วก็จีนก็กำลังดำเนินโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาอย่างเร่งด่วน
เพื่อที่จะสร้างโรงงานผลิตภายใต้ภายในประเทศตนเองแล้วก็มีรายงานว่าได้ระดมว่าจ้างพวกวิศวกรผลิตของไต้หวันเอาไว้ระหว่าง 10-20% เพื่อให้มาทำงานที่จีนแผ่นดินใหญ่และในครั้งนี้ Intel Champion แห่งชาติในแวดวงนี้กำลังอยู่ในวัยแก่เท่าของอเมริกามันไม่ได้มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะแข่งขันกับพวกบริษัทเอเชียอีกแล้วแม้กระทั่งเมื่อรัฐสภาสหรัฐดูท่าทีท่าทางที่จะเห็นดีเห็นงามในเรื่องการอุดหนุนในด้านต่างๆสำหรับการผลิตชิปขึ้นมาใหม่ภายในประเทศนี้ก็ตามที